นี่น้องบัวเฮานะคะน้องบัวในกระมังผู้ใดที่เลี้ยงบัวอยู่นะคะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูบัวที่เขากำลังแบบว่าขึ้นใบต่อยอดออกดอกแล้วเด้อนะคะเป็นฤดูบัวแล้วนะคะถ้าเกิดเลี้ยงอยู่สักพันสองพันหรือสามพันสามสายพันธุ์น่ะนะคะบ่แม่นว่า 3,000 บาทเด้คนใหญ่นี่เขากำลังเติมน้ำอยู่นะคะช่วงนี้นะคะให้ไปซาวดูเนี่ยค่ะซาวพวกที่อยู่ใต้แบบนี้นะคะออกให้เขาบ้างนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยย่นลงไปเขาจักน้อยนะคะจักหยุบนึงนะคะแล้วก็ดูแลเขาก็จะสวยขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นฤดูบัวแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะคะไปถึงตุลาคมแล้วก็จะไปพักตัวอีกรอบนึงนะคะพักตัวอีกรอบนึงทุก3เดือนเหมือนกันทุกๆปีนะคะตอนนี้เขาก็พักตัวเต็มที่แล้วเด้อนะคะเพราะฉะนั้นเฮาก็ไปเบิ่งแน่บ่แม่นปล่อยเลยนะคะนี่เฮาต้องเบิ่งอันไหนที่มันบ่สวยเฮาก็ลบออกเลยเดี๋ยวใบใหม่ขึ้นมาเองแบบนี้นะคะนี่กรณีนะคะกรณีอ่างไหนที่ไม่มีใบแล้วก็ไม่มีดอกเงียบไปเลยแบบนี้หัวโลนแบบนี้เลยนะคะให้เอามือเฮานั่นจกลงไปใต้ดินใต้อ่างคลำดูนะคะคลำเบิ่งว่าเขามีหัวบอถ้าเขามีหัวนะคะเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับแบบเขาจะรู้สึกได้เองเขาก็ยกขึ้นมาเบิ่งนะคะนี่มันเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วว่าเขามีไหลอยู่มันจกขึ้นมาให้เบิ่งนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเด้อกำลังหาเห็นนี่เศร้าเพราะว่าเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องเอาขึ้นมานะคะหักขึ้นมานี่นะคะเป็นแบบนี้ไหลบัวเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะก็จะเจอรากแบบนี้นะคะเฮากับมุดนะคะกดลงไปเลยใต้ท้องกะละมังใต้อ่างที่เราปลูกนะคะให้มิดประมาณจัก2นิ้วนะคะแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมกะละมังไว้จากนั้นเฮาก็รอชมความสวยความงามนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปดูแลเขาหน่อยนะคะเอาใบเก่าออกให้เหลือแต่ใบ2ใบสวยๆเดี๋ยวเขาจะชวนเพื่อนเขาขึ้นมาเองเลยนะคะอันนี้มันก็เอาความรู้แล้วก็วิธีมาบอกนะคะเพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ให้ไอ้เอิ้นน้องทุกคนอยู่ในเพจนั่นนะคะจะได้มีดอกบัวสวยๆขึ้นชีพนะคะมันก็กำลังทยอยถูกอ่างเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยส่งไปที่สั่งจองไว้ของปีที่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูบัวแล้วเนาะเห็นบ่เริ่มสวยไปนะคะเดี๋ยวเขาจะชวนเพื่อนขึ้นมาแบบนี้เองเด้อน้องนุ่มนิมนต์ลาไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ